สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่งานประจำปีวัดไร่ขิงนะครับและอยู่ที่ร้านกาลาแมแม่สุนันครับร้านกาลาแมเจ้าดังที่หลายคนบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับดังหรือไม่ดังไม่รู้แต่ว่าอร่อยครับพอเขาทำกาลาแมมา60กว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นคุณยายคุณย่าสืบต่อสูตรกาลาแมเพชรบุรีมาจนถึงรุ่นนี้แล้วนะครับแล้วก็เคยขายได้มากสุดเนี่ยตกวันละ 500,000 บาทก็ไปคำนวณดูแล้วกันนะครับว่าจบงานแล้วได้เท่าไหร่มีกาลาแมหลายรสชาติครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการกวนกาลาแมแบบดั้งเดิมสูตรโบราณที่กวนจากเมล็ดข้าวเหนียวนะครับซึ่งปัจจุบันหากินได้ยากแล้วครับวิธีการทำกะละแมแบบโบราณนะครับเริ่มจากการนำข้าวเหนียวเคี่ยวงูเก่าไปแช่น้ำไว้นะครับประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นก็เอามาผัดกับหางกะทิเหมือนเราทำข้าวต้มมัดแต่ว่าไม่ต้องปรุงรสใส่น้ำตาลใส่เกลืออะไรลงไปนะครับผัดกับกะทิเฉยๆพอผัดจนสุกเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็พักไว้นะครับแล้วก็ใช้น้ำตาลตโนดนะครับนี่คือน้ำตาลตโนดแท้ที่จะให้ความหวานและความหอมนะครับมันจะหวานนวลๆไม่ได้หวานแหลมเอาน้ำตาลมาเคี่ยวกับกะทิตามสัดส่วนของเขานะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆแบบนี้ประมาณ45นาทีจนได้สีเข้มตามต้องการตอนนี้กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะครับทั้งน้ำตาลทั้งกะทิเมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้คนกวนนะครับใช้ไม้พายเลยแต่เดี๋ยวนี้มีเครื่องสบายแล้วครับพอน้ำตาลได้แล้วก็เทข้าวเหนียวที่เคี่ยวกับกะทิลงไปกวนต่ออีกประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับเวลาผ่านไปก็จะได้แบบนี้เลยครับนี่ครับเป็นแบบโบราณเท็กเจอร์มันจะไม่ได้เนียนมากนะครับมันจะเป็นเม็ดข้าวเหนียวหยาบๆแบบนี้แหละรอให้เย็นดีแล้วก็พร้อมขายได้เลยนะครับอันนี้ถ้าคนชอบกินก็คือต้องถามหาเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนมีอายุนิดนึงเขาจะชอบแบบนี้เป็นแบบโบราณนะแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยเนี่ยก็จะชอบแบบยืดๆเนียนๆนะครับที่นี่ก็มีทุกแบบนะครับอีกเมนูนึงที่ชอบของร้านนี้ก็คือข้าวเหนียวแดงครับนี่ก็หากินยากเหมือนกันเดี๋ยวพามาดูวิธีการทำข้าวเหนียวแดงเลยนะครับเริ่มจากการเตรียมข้าวเหนียวนะครับใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูเก่าเหมือนกันนะครับเอาไปนึ่งก่อนแล้วก็เอามาผึ่งให้มันแห้งนิดนึงส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างนึงก็คือมะพร้าวครับเป็นมะพร้าวทึนทึกขูดเองเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะครับใช้มะพร้าวสดเอามาผัดกับน้ำตาลแล้วก็แบะแซนะครับแล้วก็ใส่กะทิลงไปกวนให้มันได้สีน้ำตาลเหมือนกันจากนั้นก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปกวนอีกประมาณ2ชั่วโมงเหมือนกันนะครับข้าวเหนียวแดงเนี่ยผมว่าอีกไม่นานมันจะไม่มีให้กินแล้วนะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ Gen Z เนี่ยไม่กินแล้วนะครับถ้าสูตรโบราณจริงๆข้าวเหนียวจะกรอบเพราะว่าข้าวเหนียวแดงเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่ข้าวเหนียวที่เหลือนะครับคนโบราณก็เลยเอามาตากให้แห้งแล้วก็กวนกับน้ำตาลกะทิเก็บไว้กินได้นานเลยครับหลายเดือนเลยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราจะชอบนะครับแล้วผมก็ชอบเหมือนกันนะครับข้าวเหนียวแดงของที่นี่เพราะว่ามันจะไม่หวานมากแล้วก็เม็ดข้าวเหนียวเนี่ยมันจะกรุบกรุบกำลังดีนะครับแล้วก็หอมน้ำตาลหอมกะทิมีเนื้อมะพร้าวให้เคี้ยวสนุกๆด้วยนี่คือ2อย่างที่เอามาให้ดูวันนี้นะครับยังหากินได้ที่ร้านกะละแมแม่สุนันครับหน้าร้านยังมีขนมอีกมากมายครับโดยเฉพาะกะละแมก็6รสชาติแล้วนะครับมีกะละแมกะทิสดชาไทยใบเตยมันม่วงทุเรียนแล้วก็กะละแมเม็ดข้าวเหนียวแบบโบราณครับแล้วก็มีข้าวเหนียวแดงที่เราถ่ายให้ดูกันไปมีขนมหม้อแกงที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองเพชรนะครับมีพุทรากวนอันนี้ก็ขายดีนะเห็นมีทุกงานเลยเหมือนกันแล้วก็ขนมขึ้นชื่อของเมืองเพชรอีกหลายอย่างนะครับกะละแมขาย3ถุง100โลละ160ครับสั่งออนไลน์ได้นะฮะสำหรับคนที่ไม่สะดวกมางานก็สามารถสั่งได้ที่เพจกะละแมแม่สุนันแล้วก็ใน TikTok เดี๋ยวขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะครับค่าส่งเหมา50บาทส่งทั่วประเทศครับกะละแมเก็บได้7วันข้าวเหนียวแดงเก็บได้เดือนนึงโดยไม่ต้องแช่เย็นนะครับและใครที่อยู่แถวนี้นะครับนครปฐมสุพรรณบุรีซื้อได้ที่งานวัดไร่ขิงนะครับมีถึง5พฤษภาคมนี้ครับพิกัดและรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวแปะไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ